ข้าบ้านกันเอ้ยเดี๋ยวแค่นั่งรอเราตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราไปทำข้าวมาให้เราแป๊บนึงนะค่ะดูทีวีก็ได้นะเสร็จยังอ่ะนี่คือทำให้เราด้วยใช่ไหมเอ้าใช่ดิชวนเขามากินจะไม่ทำได้ยังไงแต่ว่าก็คือไม่ได้ให้ฟรีๆนะต้องมีอะไรตอบแทนเดี๋ยวล้างจานให้แล้วกันไปกินกันกลายเป็นไข่ดำแล้วนะขออีกหยดหนึ่งนะหยดเดียวนะหยดเดียวนะเราจับตาดูนี้เรามีมือแน่ๆนะเราเห็นสองหยดเฮ้ยหยดเดียวนะเมื่อกี้สองกินสิอร่อยปะล่ะอร่อยเอ้ยเราลืมน้ำอ่ะเดี๋ยวเติมน้ำให้กันนะพอแค่ทำหน้าเศร้าแบบนี้เราอยากกินซาลาเปาเลยอ่ะนี่หลอกว่าเราใช่ไหมไม่ได้ว่านี่เขาเรียกว่าชมเนี่ยขลักออกนี่แก้มชั่มหมดแล้วพอแค่ยิ้มแล้วสวยกว่าเยอะเลยแหละกินน้ำดีกว่าไม่พอเราเหรอกินแล้วเข้มไปเฮ้ยมีจังก้าด้วยอ่ะใช่ใช่ไม่ได้เล่นมานานแล้วเนี่ยตั้งแต่มหาลัยได้แล้วมั้งมาเล่นกันไหมไปเอามาดิแน่ใจนะว่าจะชวนเราเล่นอ่ะเราอ่ะนาตาลีแพลวี่นะจังก้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะนี่เปิดตัวแรงมากเลยนะนี่ต้องสักยกแล้วแหละได้มาเริ่มเริ่มเลยเราให้เธอเริ่มก่อนเราเป็นแชมป์ลายเอาอันล่างสุดเลยเหรอเราดูอันนี้มันสายตามมันอุ๊ยนั่นไงอ่ะอุ๊ยจะตายเราไม่ลองก่อนหรอกนะอย่ามาแกล้งซะยากเฮ้ยตั้งใจเล่นไปมั้ยคะเนี่ยคุณนาตาลีพราวี่ก็จะเล่นเอาแชมป์สมัยที่2เหรอคะไม่ได้ดิเราต้องเอาแชมป์สมัยที่2มาให้ได้เราชนะแล้วโอ้ใครขี้โกงมาเอาหน้ามาใกล้อย่างนี้ใครจะไปทนได้ใครทำอะไรอ่ะถ้าวันไหวเองอ่ะไม่มีอ่ะใครวันไหวไม่มีอ่ะก็วันไหวแบบนี้ไงไม่มีเราไม่ได้วันไหวเลิกเล่นเลิกเราไม่เล่นแล้วแล้วถ้าไม่เล่นแล้วจะทำอะไรอ่ะนั่นนี่ปกติวันว่างๆใครทำอะไรอ่ะก็ไม่ไปเที่ยวก็ดูหนังนี่แหละงั้นไปดู Netflix ที่ห้องเราไหมล่ะ
น่ะลายนะเราอะลายอะไรเราก็แค่ชวนดูหนังก็ดูตรงนี้เนี่ยแหละเราไม่ได้คิดอะไรเลยแค่คิดอะไรอะแค่ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันแหมแต่สายตาแพรวนี่ไม่ใช่เลยนะทำไมอะสายตาเราก็ปกติไม่เห็นจะมีอะไรตรงไหนเลยมีอะไรหรอมีอะไรหรออืมงั้นว่าแต่แค่ชอบดูหนังแนวไหนอะก็ไม่ชอบดูแนวไหนเป็นพิเศษนะก็แล้วแต่อารมณ์ตอนนั้นว่าอยากดูแนวไหนงั้นแค่เลือกเลยเราดูได้หมดอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเอาขนมมาให้กินแป๊บหนึ่งเฮ เลือกได้ยังดูเรื่องนี้แล้วกันนะตอนนี้อารมณ์รักแล้วก็ดูหนังรักแล้วกันนะอย่างนี้คือเท่าวันไหนแค่ดูหนังไล่ฆ่าก็คือแบบเราแบบระวังตัวได้เลยใช่ไหมน่ากลัวมากโอเคแหละเนาะขนมบ้าขนมบ้าเมื่อไม่ว่างอ่ะอร่อยอร่อยกว่าทุกครั้งมึงไม่ว่างอีกแล้วเฮ้ยนางเอกตลกมากค่ะเอ้าหลับใส่ซะงั้นอะไรแล้วปลุกแล้วแต่แค่ไม่ตื่นแถมยังแบบกรนแบบ120เดซิเบลได้อ่ะเฮ้ยบ้าเราเนี่ยนะกรนบ้าอะไรนี่คือป้าข้างบ้านมาขอถามว่าแบบเราตัดหญ้าเราอย่างเงี้ยบ้าบ้าน่ะล้อเล่นหลับอย่างกับแมวใครจะไปกล้าปลุกโหยนี่เราซิวแล้วอยู่กับแพรมาหลายชั่วโมงเลยอ่ะเอ้ยไม่เป็นไรเราเห็นแค่หลับสบายเราก็ดีใจเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนใช่ป่ะนอนไม่ค่อยหลับพอดีไม่ได้หลับสบายแบบนี้มานานเลยแหละเอ้ยเราว่าแดดเริ่มร่มแล้วไปเดินเล่นกันไหมไปดีไปดีพาวเราอยากขอบคุณมากเลยนะสำหรับวันนี้เรามีความสุขจริงๆนะเฮ้ยเรื่องของคุณหรอกเราก็มีความสุขมากเหมือนกันเราไม่ได้ยิ้มเยอะอย่างเงี้ยมานานแล้วอ่ะเราก็แบบลืมเรื่องเครียดเรื่องงานไปเลยอ่ะเราก็เหมือนกันก่อนหน้านี้เราไม่โอเคจริงๆคือทุกอย่างแบบมืดมนไปหมดเลยอ่ะแต่พอมาอยู่กับแพรวก็สบายใจขึ้นคือแบบดีขึ้นจริงๆอ่ะ เราว่าแค่ต้องแบบรักตัวเองให้มากขึ้นอ่ะอะไรที่มันพังก็ปล่อยให้มันพังไปเราก็ได้แค่แบบหาอะไรมาซ่อมมันละเนาะเราเชื่อนะว่าอีที่ซ่อมเสร็จแล้วอ่ะมันจะแข็งแรงกว่าเดิมแน่นอนเลยอ่ะถ้าแคร์ไม่ว่าอะไรอ่ะเราอยากจะช่วยมันซ่อมอ่ะเราอยากให้เราลืมเรื่องวันนี้ไปอ่ะเรื่องที่แบบไอ้ตกลงกันเป็นแฟนแค่วันเดย์อ่ะได้ไหมอ่ะเราว่าเราคงทำไม่ได้อ่ะแพรวเข้าใจนะเอ้ยเราเข้าใจไม่เป็นไรยังไงเราก็จะเป็นคนที่คอยเชียร์ให้แค่มีความสุขมากๆนะดูแลตัวเองด้วยล่ะเราไปแล้วบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิใจร้อนจังเรายังพูดไม่จบเลยอ่ะคือที่เราลืมไม่ได้เป็นเพราะว่าเราไม่อยากลืมวันที่มีความสุขที่สุดวันนี้ก็คือนับจากวันนี้เราเปลี่ยนจากเป็นแฟนกันวันเดย์เป
็นแฟนกัน day 1ก็คือนับจากวันนี้เรามาเป็นแฟนกันเลยโอเคไหมคะคุณแฟนโอเคโอเคมากเลยแหละไม่โอเคได้ไงอ่ะน่าแดงเนี่ยจริงเหรอ